ิดฉากสุดท้ายของแมตช์เดย์แรกรอบแบ่งกลุ่มยูโร2023ไปที่เรียบร้อยด้วยการที่โปรตุเกสนะครับเฉือนเอาชนะเช็กไปได้2ประตูต่อ1จากประตูชัยของฟานซิสโกคอนไซเซานี่เป็นการออกสตาร์ทที่ผลงานอาจจะกระท่อนกระแท่นของพลพรรคทัพฝอยทองไปเสียหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็น3คะแนนที่สำคัญในการประเดิมสนามเกมแรกตลอด90นาทีมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างจากคู่นี้ขอบสนามสเปเชียลได้รวบรวมให้ทุกท่านได้รับฟังกันแล้วครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นี่โปรตุเกสถูกยกให้เป็นเต็งเบอร์ต้นๆในการลุ้นคว้าแชมป์ยูโรในครั้งนี้เพราะจากขุมกำลังก็ถือว่ามีคุณภาพเบอร์ต้นๆแต่ทว่ากับเกมนัดเปิดสนามต้องบอกว่าผลงานในภาพรวมยังไม่ปังครับโดยเฉพาะในเกมครึ่งแรกที่เกมรุกไม่มีพิสงอะไรที่น่ากลัวเลยสักนิดทีมของโรเบโตมาร์ติเนสเลือกเน้นไปที่บอลโยนและก็เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแต่ทว่าความแม่นยำแม่งไม่ได้มีส้นตีนอะไรมากมายจากสถิติหลังจบเกมนะครับเปิดเผยว่าฝอยทองนั้นมีโอกาสครอสบอลไปมากมายถึง29ครั้งแต่เข้าเป้าเพียง4ครั้งเท่านั้นแต่ทว่าการเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมส่งผลไปอย่างมากเปโดโรเนโตใช้ความคล่องตัวบวกกับการอยู่ถูกตำแหน่งของฟรานซิสโกคอนไซเซาจนเป็นที่มาของประตูชัยส่วนนักเตะบางคนในเกมนี้ยังมีผลงานที่น่าผิดหวังโดยเฉพาะในรายของราฟาเอลเลอาที่เล่นไม่เอาอ่าวส้นตีนอะไรทั้งนั้นติดเลี้ยงไปเสียเยอะบางช็อตกระฝืนเล่นมากจนไปจนเสียบอลพร้อมสถิติที่บอกว่าเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตลอด63นาทีในสนามส่งผลให้เรตติ้งในเกมนี้ต่ำสุดในทีมรูปแบบการเล่นของเช็กในเกมนี้ค่อนข้างชัดเจนครับนั่นคือมาเพื่อเล่นเกมรับให้รัดกุมมากที่สุดเกมรับยืนเป็นแผงหน้ากระดาน5คนเพื่อปิดเกมรุกของคู่แข่งและก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีบอลกับพื้นของโปรตุเกสใช้ไม่ได้ผลบอลกลางอากาศที่เป็นจุดอ่อนก็กลบเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าวิธีการแบบนี้ครับเช็กหวังจะใช้จังหวะโต้กลับซึ่งพวกเขาถือว่าทำได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องประตูที่ชิงขึ้นนำไปก่อนไม่ต้องครองบอลเยอะมีโอกาสเข้าทำไม่ได้มากมายแต่ก็สามารถปิดจ็อบได้ตามแผนที่เตรียมเอาไว้ส่วน2ประตูที่เสียไปจะบอกว่าโชคร้ายส่วนหนึ่งก็คงใช่ประตูถูกตามตีเสมอก็มาจากช็อตที่นายดานยังยินเซ็กสตาเนปัดและบอลไปโดนโรบินฮารานาสเด้งเข้าประตูส่วนประตูชัยของโปรตุเกสก็มาจากช็อตที่เล่นผิดพลาดของฮารานาสคนเดิมความพ่ายแพ้เกมนี้ของเช็กต้องบอกว่าทำให้สถานการณ์ของพวกเขาบังคับว่าเกมต่อไปอย่างน้อยๆต้องมีคะแนนจากจอร์เจียเพื่อให้ได้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถ้าออกมาในอีกมุมโอกาสจะบอกมือลาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มก็ค่อนข้างสูงมากเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของฟรานซิสโกคอนไซซาเพื่อการลงสนามให้โปรตุเกสเป็นเกมที่3เท่านั้นภายหลังถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากผลงานที่โดดเด่นกับปอร์โตเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเกมนี้คอนไซซาถูกส่งสนามนาทีที่90พร้อมกับสถิติสัมผัสบอล2ครั้งโอกาสยิง1ครั้งเป็น1ประตูและนี่ก็เป็นตรงแรกกับทีมชาติชุดใหญ่และแถมเป็นตัวสำรองคนแรกของโปรตุเกสที่ลงมายิงประตูในศึกยูโรต่อจากเอเดียที่ทำได้ในนัดชิงเมื่อปี2016 5นาทีในสนามของคอนไซซาทำให้เขานะครับสามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จโดยไม่ต้องไปอำเภอและประตูนี้นะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญประจำทัวร์นาเมนต์ของโปรตุเกสก็เป็นได้รวมไปถึงการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงของ2แข้งวัยเก่าโปรตุเกสทั้งโรนัลโดและเปเป้ปอประมุขทำให้เกิดสถิติที่เป็นประวัติศาสตร์ของศึกยูโรในทันทีเคสของเปเป้ครับเจ้าตัวกลายเป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดในศึกชิงแชมป์ชาติยุโรปเป็นที่เรียบร้อยในวัย41ปีกับ113วันและแน่นอนว่าถ้าเปเป้ได้รับโอกาสลงสนามในเกมต่อๆไปในทัวร์นาเมนต์นี้สถิติของเขาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันคงยากต่อการหาใครสักคนมาทำลายลงในอนาคตอันไกลนี้แน่ครับส่วนทางฝั่งโรนัลโดก็กลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดของทัวร์นาเมนต์อันดับ3ในวัย39ปีกับ134วันซึ่งถ้าหากนับแค่ผู้เล่นในตำแหน่งเอาท์ฟิลด์นะครับเจ้าตัวตารางอันดับ2ตลอดกาลพร้อมกับสร้างสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่ลงเล่นในศึกยูโรมากถึง6สมัยนั่นคือปี2004 2008 2012 2016 2020และปีนี้2024ครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน